เตรียมยกขบวนโคตรนักฆ่ากับภารกิจล่าบนรถไฟหัวกระสุนบุลเลตเทรนระห่ำด่วนขบวนนักฆ่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสุดยอดมือสังหารของโลกมารวมตัวกันบนรถไฟหัวกระสุนในโตเกียวหลังพวกเขาได้รับภารกิจชิงกระเป๋าปริศนานำมาสู่สังเวียนการต่อสู้ท้าความเร็วสุดโกลาหลนี่คือพล็อตของนิยายภาษาญี่ปุ่นมาเรียบีเทิลของโคตาโรอิซากะที่สนุกจนถึงแท่นขายดีระดับเบสเซลเลอร์และกวาดคำชมมากมายและถูกนำมาแปลเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษในชื่อ Bullet Train จากกระแสความฮอตของหนังสือทำให้ Sony Pictures ตัดสินใจคว้าสิทธิ์นิยายเล่มนี้มาดัดแปลงเป็นเวอร์ชันภาพยนตร์และมอบหน้าที่คุมโปรเจกต์ให้กับเดวิดลีดอดีตสตันแมนที่กลายมาเป็นผู้กำกับหนังแอคชั่นตัวพ่อโดดเด่นจากผลงานอย่างจอห์นวิกอะตอมิกบลอดเดดพูล2และ Fast and Furious Hobbs & Shaw และกำลังจะได้กำกับ Jurassic World ภาคใหม่มาทำหน้าที่คุมโปรเจกต์หนังแอคชั่นสุดระห่ำเรื่องนี้ซึ่ง Bullet Train ก็ได้ตีตัวคนพับนักแสดงชุดใหญ่นำทีมโดยพระเอกตัวพ่ออย่างแบรดพิตต์ในบท Lady Bug นักฆ่าสุดสวยที่ต้องมารับภารกิจนี้อย่างไม่เต็มใจแต่สำหรับแบรดพิตต์แล้วเขาเผยว่าตัวเองจอยสุดๆกับหนังเรื่องนี้ถึงขั้นทุ่มแสดงคิวบูในหนังเองมากถึง 95% เพราะความสนิทและไว้ใจผู้กำกับเดวิดลีดซึ่งเคยเป็นนักแสดงฉากเสี่ยงตายแทนแบรดมาแล้วในหนังอย่างไฟท์คลับทรอยและมิสเตอร์แอนด์มิสซิสสมิธโดยนอกจากพิตต์แล้วบุลเลตเทรนคือโปรเจกต์ที่ขนทับนักแสดงสุดแพรวๆจากทุกมุมโลกกับบทนักฆ่าหลากคาแรคเตอร์ทั้งโจอี้คิงจาก White House Down แอรอนเทเลอร์จอห์นสันจาก Avengers Age of Ultron ไบรอันไทรีเฮนรีจาก Godzilla vs. Kong ซาซี่บีสจาก Deadpool 2เสริมทับด้วยนักแสดงเอเชียที่แฟนหนังชื่นชอบทั้งฮิโรยุกิทานาดะจาก The Last Samurai และแอนดรูว์โคจิจาก Snake Eyesและเดือดยิ่งกว่าเมื่อนักแสดงตัวแม่อย่างเซนดราบุลล็อกก็ขอโผล่มารับเชิญในบทบอสของ Lady Bug อีกด้วยแถมหนังยังมีนักแสดงแถวหน้ามารับเชิญอีกเพียบซึ่งขออุบเอาไว้ให้ทุกคนไปเซอร์ไพรส์เองตอนดูหนังเต็มๆโดย Bullet Train ก็กลายเป็นหนังแอคชั่นที่ถล่มรายได้ในทุกประเทศด้วยการเปิดตัวอันดับ1 Box Office อเมริกาในสัปดาห์แรกของการฉายพร้อมกับกวาดรายได้จากทั่วโลกไปมากกว่า200ล้านเหรียญเตรียมบูระห่ำซัดเดือดบนรถไฟขบวนมหาปลัยบุลเลตเทรนระห่ำด่วนขบวนนักฆ่าครั้งแรกบนฟรีทีวีไทยวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์เวลา18 นาฬิกาทางโมโน29